อนนั้นมีลูกหรือยังฮะมีแล้วอ่ะกี่คนฮะ4 คนเลยโอ้มีลูก4 คนลูก4 คนก็มีเหตุเกิดขึ้นลูกชายคนโตเขาก็มีปัญหาของครอบครัวเขาก็มีลูกกี่คนฮะคนเดียวค่ะคนเดียวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะน้องชมพู่อ๋อน้องชมพู่คนนี้ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลี้ยงไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งแต่เกิดแล้วก็มาให้ยาเลี้ยงเนี่ยลูกคนเล็กเขามีปัญหากับครอบครัวเขาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขามีลูกกี่คน3 คนค่ะเขาเลี้ยงหรือส่วนมากญาติจะช่วยเลี้ยงมากกว่าตกลงก็คือเอาฝากคุณย่าเลี้ยงทั้งหมดนี่เองก็ขอให้มาหาแม่มั่งบางครั้งแม่โทรไปก็ไม่รับสายอ๋อไม่ได้มาหาแม่แบบมาแบบเราแก่แล้วว่าเราอยากให้ลูกมาหามาเที่ยวแบบอ๋อสวัสดีครับปัญญาปันสุขนะครับท่านผู้ชมครับขนมต่างๆเหล่านี้นะฮะก็มีเนี่ยข้าวต้มมัด7 บาทขนมเทียนไส้เค็มไส้หวานนี่7 บาทนะฮะขนมต้มกล่องละ20สิ่งต่างๆขนมต่างๆเหล่านี้เป็นฝีมือของคุณย่าหัวใจที่แกร่งเลยนะฮะเพราะว่าชีวิตนี้ต้องแบกภาระในการที่จะเลี้ยงดูคนจำนวนมากๆมาตลอดชีวิตเลยยังไงครับวัยเด็กเนี่ยคุณย่าคนนี้นะต้องรับภาระดูแลน้องมากถึง12 คนเลยเพราะว่าเป็นพี่คนโตนะฮะแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยพอมีครอบครัวตัวเองนะก็ต้องมาดูแลสามีที่ประสบอุบัติเหตุดูแลลูกด้วยดูแลหลานด้วยรวม9 ชีวิตเลยนะฮะแล้วอยู่ยังไงครับอยู่ห้องเช่าแออัดคับแคบรายได้ด้วยขนมต่างๆเหล่านี้นะฮะซ้ำร้ายเจอโควิดขนมนี้ก็ขายไม่ได้ทำยังไงจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือทำขนมต่างๆเหล่านี้เอาไปขายเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณย่าและครอบครัวนี่จะมีชีวิตยังไงครับเนี่ยให้กำลังใจครับคุณย่าเชิญเลยครับมาครับมาตรงนี้เลยครับคุณย่าเนี่ยตรงใกล้ๆมาตรงนี้เลยมาใกล้ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณย่าชื่อย่าอะไรนะครับพรศรีค่ะแม่พรศรีเนอะค่ะคุณย่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว56ค่ะ56แล้วนะแล้วค่ะปัจจุบันเห็นว่าในห้องที่นอนกันอยู่คือเอา7 คนก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ7 คนนี่ห้องมัน4 คูณ 4เองเหรอ3 คูณ 4นี่เล็กเข้าไปอีกมันเป็นแฟลตอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่กันเนี่ยมีย่าครับแล้วก็หลาน5 คนหลาน5 คนนะแล้วก็ลุงนี่นอนอย่างนี้เลยนะนี่คือสุดห้องแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่นอนอะไรก็ว่ากันเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือชีวิตประจำวันของครอบครัวญาติที่ดูแลหลานเอาไว้นะใช่ค่ะโอ้โหวันนี้คุณปู่มาด้วยนะกับหลานๆสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะลูกนะคือตอนนี้เนี่ยหลานมา4 คนค่ะอีกคนนึงไม่สบายอายุเท่าไหร่ครับ2 ขวบครึ่งอ๋อ2 ขวบไม่ได้มาด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณย่าคนนี้รับผิดชอบดูแลกันอยู่ตอนนี้มีเงินมีทองไหมเนี่ยไม่มีแล้วลูกๆหลานๆนี่จะกินอะไรล่ะก็บางครั้งก็อดนะโอ้ใช่อดเอานะเนี่ยเนาะหนูคนโตสุดเลยหนูชื่ออะไรลูกชื่อชมพู่ค่ะชมพู่หนูได้กินข้าวครบไหมลูกไม่ค่ะไม่นะนี่คือคำตอบแรกนะเสียงยังเป็นอย่างนี้เลยถัดมาข้างๆหนูชมพู่ชื่ออะไรลูกชื่อขนมค่ะหนูชื่อขนมนะแล้วหนูได้กินขนมบ้างไหมลูกบางครั้งค่ะบางครั้งนะข้าวได้กินครบไหมไม่ค่ะไม่เนาะหนูชื่ออะไรข้างหน้านี่ชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรคะพิมพาวค่ะพิมพ์กับพาวเขาเป็นฝาแฝดนะหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูก6 ขวบค่ะ6 ขวบนะหนูยังเล็กอยู่นะก็ยังตาแป๋วๆใสๆหมดเลยผู้หญิงหมดเลยเนาะใช่ค่ะผู้หญิงหมดเลยนะคุณปู่ลำบากไหมครับครอบครัวลำบากก็ต้องทนครับต้องทนนะเห็นหลานอดแล้วเป็นยังไงครับสงสารครับเอานะค่อยๆคุยกันนะค่ะเอาของคุณย่าก่อนเห็นว่าพ่อแม่ก็คือว่าลูกเยอะเหรอครับเยอะมากเลยนะกี่คนทั้งหมดล่ะครับ12ค่ะ12รวมย่ายังค่ะก็เป็น13คือพี่น้อง13 คนใช่แล้วก็คุณย่าเป็นคนโตแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเหรอไม่ได้เรียนเนี่ยเพราะว่าครับน้องเยอะเรียนไม่ได้จริงๆอยากเรียนไหมครับอยากเรียนแต่แม่บอกต้องช่วยอะไรฮะช่วยดูน้องมันเยอะเนอะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับแม่ก็ขายขนมพวกนี้เหรอใช่ค่ะพ่อก็ขับรถเมล์อ๋อเราก็มีเงินมีทองเท่าที่จะได้ค่ะเนอะเอาจนนี้ชีวิตของฐานะในความเป็นพี่คนโตหนังสือก็ไม่ได้เรียนดูแลน้องๆทำอะไรล่ะครับก็ ก็ต้องหุงข้าวซักผ้าแล้วก็ดูแลน้องกับข้าวกับปลาให้น้องกินทุกอย่างคือป้าทำหมดเลยทำหมดเลยทำหมดเลยรู้สึกยังไงรู้สึกบางทีเหนื่อยมากแล้วก็ท้อใจอ่ะแบบที่เหมือนว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ทำถ้าไม่ทำแม่ก็เหนื่อยแม่ก็เหนื่อยเราก็ห่วงแม่ก็ช่วยหนึ่งห่วงแม่ด้วยสองห่วงน้องด้วยแล้วตัวเองก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยค่ะมีน้อยใจตัวเองไหมตอนเด็กๆถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจเวลาที่แบบเห็นเขาได้เสื้อผ้าหรือตุ๊กตาอย่างเงี้ยอยากได้ก็ไม่ได้รู้สึกยังไงล่ะหลานก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่อยากให้หลานเป็นอย่างนั้นคือมันพอเทียบไว้แล้วมันรู้สึกเลยนะใช่ไหมฮะใช่นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างก็จะเก็บความรู้สึกไปเนอะเห็นว่าทำไมอายุ15ต้องหนีออกจากบ้านคืออะไรครับเหนื่อยแบบเห็นคุณลุงพูดดีก็เลยเหมือนกับว่าป้าคิดว่าอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็ได้มันก็เห็นไปว่าเราก็เก็บความเหนื่อยอยู่เรื่อยๆใช่ใช่อ่ะไปเจอคุณลุงผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันก็คือสามีปัจจุบันนี้เรื่อยมานะเราย้อนกลับไปก็ไปเจอผู้ชายคนนี้เขาเจอกันตอนนี้เขาก็ลำบากไหมครับผู้หญิงคนนี้ก็เจอกันก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมเคยมีอะไรสบายไหมไม่เคยเจอเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้จักว่าสบายคืออยู่ตรงไหนเลยไม่รู้เลยเดินมาตอนนี้50กว่าปีแล้วไม่เจอเลยไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เจอเลยแล้วคุณปู่เจอไหมครับความสบายมันเคยเหมือนกันครับขาดพ่อขาดแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สู้กันไปอ้าวเราก็เลยพยายามจะไปหาความสบายบ้างก็มีผู้ชายคนหนึ่งอย่างน้อยๆก็มาดูแลหัวใจดูแลกายใจของเรานะเป็นครอบครัวคุณแม่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เนาะหนีคุณแม่ไปโอ้ที่พี่หนีเลยเหรอทิ้งน้องไปเลยเหรอไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะมันคืออะไรมันเหนื่อยหนีจากอะไรหนีจากความที่ว่าเหนื่อยด้วยแล้วก็เงินทองยากจนอยากจะไปช่วยหาเงินให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปแล้วเสียใจทำไมล่ะเสียใจที่ว่าทำไมทำให้แม่เสียใจอย่างเงี้ยแม่เสียใจแม่รู้อย่างนี้เหรอครับใช่ก็ไปเหตุเร่ร่อนก็ไปอาศัยเขาอยู่เราไม่ได้มีที่อยู่อย่างนี้เลยครับไม่มีค่ะไม่มีครับโอ้ไม่ได้มีบ้านมีช่องมีเงินมีทองนะครับไม่มีแล้วไปอยู่ที่ไหนกันล่ะครับเช่าบ้านอยู่ครับเช่าบ้านอยู่นะแต่เช่าบ้านแล้วก็ไม่มีเงินให้เขาก็ให้ออกคือพยายามจะไปเช่าแต่มันไม่มีตังค์ค่ะแล้วก็ลำบากเสร็จแล้วไปอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเราก็ท้องอ่ะครับตอนท้องลำบากไหมท้องเสร็จแล้วเราก็แท้งอ้าวมีแท้งด้วยเหรอแท้งเหรอโอ้โหนี่ถึงตอนที่แบบตั้งท้องนะไปไหนเราหกเราเห็นเล่ร่อนปักหลักก็ไม่ได้แท้งอีกด้วยเข้าไปขออาศัยพ่อเขาอยู่บ้านเขาไม่ให้อยู่ก็แฟนลุงเนี่ยเขาก็พาไปนอนหน้าปั๊มน้ำมันนี่ถึงขนาดนอนในปั๊มแล้วเหรอใช่ค่ะมันยิ่งหนักกว่านอนในบ้านใช่พ่อแม่นะตอนนั้นคิดอะไรยังไงล่ะก็เสียใจว่าเราไม่น่ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราผิดพลาดแล้วอ่ะให้กำลังใจตอนนั้นว่ายังไงเขาต้องนอนที่ปั๊มแล้วครับก็ไม่มีที่อยู่ครับเขาก็อยู่เดี๋ยวหาที่อยู่ใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้จะทำอะไรด้วยไม่รู้จะอยู่ไหนด้วยครับก็ไปหาน้าชายแล้วก็แม่ก็มาเจอแม่ตามตลอดนะสิแม่ตามตลอดมาเจอแม่ก็ขอโทษแม่บอกแม่รู้ผิดไปแล้วแม่บอกให้กลับบ้านไม่ต้องกลัวพ่อตีแสดงว่าแม่กับเราเป็นยังไงสนิทกันมากแสดงว่าแม่รักเรามากใช่ไหมใช่แม่พูดกับเรายังไงครับแม่บอกกลับบ้านดูลูกดูสิจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็รับได้โอ้โหแสดงว่าแม่คนนี้เนี่ยเป็นห่วงเรามากนะเนอะเสียใจที่ทำให้แม่เสียใจสุดท้ายก็กลับมาอยู่กับแม่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วจะสบายสุดท้ายบ้านก็โดนไล่ที่นี่มันทำไมมันซ้ำไปเรื่อยอ่ะคำว่าสบายไม่เจอนะเพราะนั้นบ้านของคุณย่าเองก็คือพ่อแม่เนี่ยก็โดนไล่ที่ใช่ค่ะก็ต่างคนก็ต่างแยกเรือนออกมาสิใช่ค่ะก็ต้องจากกับแม่อีกทีหนึ่งจากแม่อีกทีหนึ่งแต่ว่าป้าก็ไปนอนเต็นท์ที่เหมือนที่เขากลางเหมือนมีงานเขาก็ไม่มีบ้านอยู่ดีไม่มีตอนนั้นมีลูกหรือยังฮะมีแล้วอ่ะ4 คนนะ4 คนเลยมีลูก4 คนมาเป็นครอบครัวเรา4 คนแต่ก็ไม่มีบ้านไปนอนเต็นท์ที่เขากลางให้พักพิงอาศัยก่อน โอ้คือโอ้โหเนาะฟังแล้วแบบเวลาจะทำอะไรแล้วมันไม่มีเงินนี่มันไม่มีเงินค่ะคุณปู่คุณย่ากอดกันร้องไห้บ่อยๆไหมบ่อยครับบ่อยเนอะแล้วคุยกันปลอบกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องนี้ให้สู้ต่อไปให้สู้ๆนะป้าก็บอกว่าสู้เรามีอะไรกินด้วยกันถ้าเรามีอะไรก็กินอ่ะไม่มีเราก็ไม่กินก็ได้ก็ส่วนใหญ่มันไม่มีเลยนี่ใช่ค่ะแล้วสู้มาก็ยังสู้อยู่นะสู้ยังไม่เห็นความสำเร็จอะไรเลยเนาะลูกสี่คนก็มีเหตุเกิดขึ้นลูกชายคนโตเขาก็มีปัญหาของครอบครัวเขาค่ะถูกไหมถูกค่ะแปลว่าเขาก็มีลูกลูกกี่คนนะคนเดียวค่ะคนเดียวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะน้องชมพู่อ๋อน้องชมพู่คนนี้ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลี้ยงไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งแต่เกิดแล้วก็มาให้ย่าเลี้ยงเนี่ยแล้วย่ามีความรู้สึกยังไงล่ะครับข้าไม่เลี้ยงเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาแม่เขาทิ้งเลยอ๋อย่าก็เอามาเลี้ยงก็กินนมแบบดังถูกที่สุดโอ้โหแล้วมีไหมเขาร้องไห้แล้วไม่ได้กินอ่ะมีเคยว่านมหมดพุกนมผงหมดแล้วย่าไม่มีตังค์นี่แหละหัวใจย่าเป็นไงล่ะเสียใจมากก็เลยเอานมไวตามิลนี่แหละว่าเขาจะไม่ถึงเวลาที่จะกินนมแบบนี้ก็เอาเท่าที่จะกินได้ต้องเอาเท่าที่กินได้ให้เขากินเขาเลี้ยงแบบด้วยความลำบากอ่ะเพราะเขาเป็นเด็กป่วยด้วยค่ะโอ้ไม่ค่อยสบายอีกใช่เขาเป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักที่มีต่อกันกับหลานคนนี้นะวันนี้มาอยู่เนี่ยอายุต้องเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้19แล้ว19แล้วนะกับความรักของย่าคนนี้ใช่ค่ะหนูไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับไม่ได้อยู่เลยค่ะอยู่กับย่าตั้งแต่เกิดเลยหนูเรียกย่าคนนี้ว่าอะไรครับแม่ค่ะดีแล้วลูกเรียกแม่เลยนะเพราะย่าเหมือนแม่เราหนูรักแม่คนนี้แค่ไหนครับรักมากค่ะรักมากเนาะหนูอยากจะอยู่กับคุณพ่อหรืออยากอยู่กับแม่คนนี้อยู่กับคุณย่าค่ะแม่คนดีแม่คนนี้เนาะเขาได้เห็นหน้าคุณพ่อไหมเห็นบ้างคุณพ่อมาเยี่ยมหนูบ่อยๆไหมครับไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยนะหนูอยากให้มาบ่อยๆไหมหรือว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ค่ะเพราะหนูรักย่ามากกว่าอ๋อหนูอยากจะบอกอะไรคุณพ่อไหมครับถึงไม่ได้เลี้ยงหนูไม่เป็นไรค่ะก็หนูเข้าใจเนาะเข้าใจทุกอย่างคุณย่าอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้ไหมล่ะหรือให้กำลังใจเขายังไงไหมครับถึงจะไม่เลี้ยงแม่หรือไม่เลี้ยงลูกก็ขอให้มาหาแม่มั่งบางครั้งแม่โทรไปก็ไม่รับสายอ๋อไม่ได้มาหาแม่แบบมาแบบเราแก่แล้วว่าเราอยากให้ลูกมาหามาเที่ยวแบบมาอ๋อมันคือความรักที่แม่มีต่อลูกอะเนาะแม่คนนี้ไม่เคยสร้างภาระให้ลูกหรอกแค่ได้เห็นก็โอเคแล้วดีใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยังรักคิดถึงตลอดแม่ก็ยังรักหนูถึงหนูไม่เลี้ยงแม่ก็ไม่เป็นไรแม่มาเที่ยวหาแม่มั่งหรือโทรหาก็ยังดีหรือแม่โทรไปรับสายก็ยังดีแม้ตัวเองจะลำบากแค่ไหนแต่ก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับดูแลหลานๆในวันที่พวกเธอไม่มีใครสิ่งที่หวังมีเพียงอยากเจอลูกๆบ้างแค่นั้นเองแหละครับซึ่งเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เพราะสุดท้ายก็เกิดเรื่องซ้ำรอยเดิมขึ้นอีกครั้งแม่มีลูกสี่คนนี่คือลูกคนที่หนึ่งลูกคนเล็กก็มีปัญหากับครอบครัวเขาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะฐานะดีไหมครับไม่ดีค่ะเหมือนกันเนาะเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็ลำบากหมดเลยใช่ค่ะแต่เขามีลูกกี่คน3 คนค่ะเขาเลี้ยงหรือส่วนมากญาติจะช่วยเลี้ยงมากกว่าตกลงก็คือเอาฝากคุณย่าเลี้ยงทั้งหมดนี่เองก็คือ3คนนี้นั่นเองใช่ไหมใช่น้องขนมอยู่ข้างหลังเนี่ยใกล้ๆกับน้องชมพู่ด้วยนะข้างหน้าฝาแฝดผู้หญิงหมดเลยเพราะฉะนั้นคนโตคนเล็กก็เอาลูกสาวทั้งหมดมาเป็นคุณย่าเลี้ยงอีกแล้วคุณย่าเข้าใจลูกคนนี้ไหมเข้าใจคือเขามีปัญหาชีวิตเราก็จริงกับย่าไม่อยากให้ครอบครัวเขาแตกนั่นน่ะเห็นไหมไม่อยากให้ครอบครัวเขาแตกต่างคนต่างมีปัญหาเต็มไปหมดเลยเนาะต้องให้กำลังใจกันนะครับเราก็อยากให้เด็กมีพ่อมีแม่แต่มันเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยอ่ะคุณย่าก็เลยเลี้ยงเอาไว้ทางด้านนี้เนาะใช่เขาไม่ไหวแล้วคุณย่าคนนี้ไหวไหมเนี่ยย่าต้องไหวไม่ไหวได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะหลานยังเล็กอยู่หนูขนมค่ะหนูได้เจอคุณพ่อคุณแม่หนูไหมเจอค่ะเจออยู่นะหนูเรียกว่า ย่าหรือเรียกว่าแม่ครับย่าค่ะเรียกว่าย่าเนาะหนูรักย่าแค่ไหนลูกรักมากอ่ะรักมากเลยนะเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยนะเด็กๆเขาจะรู้สึกย่าก็รักหนูมากที่สุดเลยนะคะค่ะผู้แม่ก็รักหนูนะรักที่สุดเลยทุกคนเลยลูกน้องพิมพ์น้องพาวย่ารักหนูมากนะคะค่ะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่กันตรงนี้เนาะแล้วแม่คนนี้ก็เข้าใจลูกๆว่าเขาก็มีปัญหาก็เอาลูกของเขาก็คือหลานของย่าเนี่ยมาเลี้ยงนะค่ะคนกลางก็เอามาให้เลี้ยงอีกเขามีปัญหาครอบครัวไหมไม่มีเขาอยู่ด้วยกันอ๋อมีบ้านนี้อยู่ได้แต่ว่าทำไมเขาไม่เลี้ยงลูกล่ะเขาบอกจ้างคนเลี้ยงแล้วมันเขาเอาแพงเนี้ยแล้วก็ไม่สบายบ่อยเอาตอนนี้มันก็มาลงย่าสิใช่ก็มาลงย่าเสร็จแล้วบอกว่าถ้าแม่เลี้ยงก็จะให้ 5,000 แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ส่งค่านมกับแพมเพิร์สก็พอเสร็จแล้วเขาก็ส่งมาเดือนแรกก็ 3,000 เพราะต้องกินนมผงแล้วเวลาที่เขาส่งแบบช้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเงินสำรองซื้อนมกับแพมเพิร์สใช่ไหมคะเราโทรไปอ่ะเขาจะมีอาการที่พูดจาแบบเหมือนไม่อยากพูดกับเราอ่ะบอกว่ากำลังหาเงินอยู่พ่อก็คงจะลำบากมากนะเพราะว่าจะส่งเงินมาไม่ได้อ่ะเราก็สงสารลูกแล้วหลานคนที่ไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มาที่เขาไม่สบายใช่ไหมเอานี่ไม่สบายอีกด้วยย่าทนได้ยังไงล่ะบางครั้งบางวันไม่ได้นอนเลยเพราะว่าหลานไม่สบายพร้อมๆกันนี่เหนื่อยมากเลยนะมากเลยเพราะเรายิ่งเห็นเนี่ยตาแป๋วๆไม่สบายย่ารู้สึกยังไงล่ะใช่ไหมเราเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหลานทั้ง5คนตอนนี้ก็คือกำลังใจเพียงหนึ่งเดียวครับที่ทำให้ปู่อ้อและย่าศรีได้สู้ต่อไปแม้ว่าตัวเองจะต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของสองปู่ย่ากันต่อครับกลับมาชมกันต่อกับย่าศรีและก็ปู่อ้อครับที่ต้องดูแลหลานทั้ง5คนอย่างยากลำบากซึ่งด้วยอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ทั้งคู่ทำงานได้น้อยลงจนบางทีก็เริ่มจะมีอาการป่วยเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ต้องทำเพราะอยากให้หลานๆมีอนาคตที่ดีครับคุณปู่ห่วงคุณย่าคนนี้แค่ไหนทำไมดุ้งดูแลหลานตั้งหลายคนห่วงมากที่สุดครับเนาะบางทีเวลาย่านอนนี่ต้องคอยปลุกกลัวจะหลับไปเลยทำไมย่าเป็นไรอ่ะเป็นหลายโรคค่ะเขาไม่สบายอีกด้วยเป็นโรคจำตัวเยอะเป็นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันไขมันกรดไหลย้อนแล้วก็ขาปวดชาแล้วเราไปหาหมอไหมไม่เคยถ้าไม่หาหมอมันจะเป็นไปเรื่อยๆปู่เป็นอะไรไหมผมโดนรถชนเส้นเอ็นขาดนี่เนี่ยก็ช่วยกันนะมาโดนรถชนอีกเนี่ยใช่นะพอทางนี้ก็ไม่สบายตั้งหลายโรคซื้อยากินเอาบางครั้งโอ้กินยาบางครั้งด้วยอีกมันต้องหมดตังค์ไปทันเดินทางหาหมอเงี้ยค่ะงั้นปู่ตอนนี้เดินได้ไหมครับเดินต้องคอเพกเอาไว้ก็คอเพกเอาอีกเนาะนั่งนานก็ไม่ได้นั่งนานปู่อ้าวเนี่ยเห็นไหมหลานมาจับมือปู่ใหญ่ละเนาะให้กำลังใจกันท้อไหมปู่ท้อไหมไม่ท้อครับปู่เชิญมาข้างหน้าหน่อยมาค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินอ๋อต้องเดินอย่างนี้ก็ยังพอไหวเนาะยังพอไหวเนาะอ๋อให้กำลังใจกันหน่อยครับสู้อยู่แล้วไม่เคยท้อหรอกคือยังไงก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอย่าไปไหนกันไปไหนไม่ได้หรอกให้เขาไปก่อนไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นไปว่าอะไรปู่มันไม่ไหวเหรอทำไมล่ะปู่แกร่างกายไม่ค่อยดีแล้วแกก็เริ่มมาเป็นเหมือนกับพูดไม่ชัดอ่ะอ๋อมันแกไม่ได้หาหมอว่าแกไม่มีบัตรประชาชนไงอ๋อหลายเรื่องแล้วย่าปลอบใจปู่ยังไงนะครับเราต้องอยู่ด้วยกันจนหลานโตเราจะไม่ไปไหนก็รับปากไหวไหมรับปากเลยถ้าตายขอตายก่อนทำไมล่ะครับปู่เราจะหนีไปกันไม่ได้ไงเราต้องอยู่ด้วยกันดิอยู่ด้วยกันอยู่สู้กับหลานหลานมาหมดเลยมาลูกมากอดเลยกอดแน่นๆเลยกอดแน่นๆเลยนะอย่าไปไหนนะคะอยู่ดูหลานด้วยกันก่อนอยู่กันนานๆนะคะอย่าทิ้งหนูไปค่ะอย่าไปทิ้งหนูหรอกนะปู่พอมีกำลังขึ้นไหมครับบ่อยไหมอยู่เห็นเนอะแล้วพวกนี้จะไปอยู่ยังไงเนี่ยใช่ไหมย่าใช่ไหมครับใช่ค่ะนะโอ้นะ ด้วยความรักที่ปู่ย่ามีให้หลานๆแม้จะขาดพ่อแม่แต่หลานๆก็ไม่เคยขาดความอบอุ่นเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันหลานๆนี่เลยครับก็เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้ของปู่อ้อและย่าศรีงั้นเวลานอนอย่างนี้ทุกวันก็จะนอนอย่างนี้นะแล้วแต่ใครจะกลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมแล้วก็นอนอยู่ในนี้นอนอย่างนี้แหละแล้วก็ทับกันไปทับกันมาโอ้นะก็อึดอัดนะแต่อย่างน้อยก็ได้ความอบอุ่นนะก็กอดกันไปทุกคนก็กอดอยู่อย่างเงี้ยพอทำขนมก็ไม่มีที่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปทำที่ไหนคุณย่าหน้าห้องค่ะหน้าห้องนะที่อยู่นี่มันเป็นแฟลตใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วหน้าห้องของเราเนี่ยเหรอก็ที่คนเดินไปเดินมาเนี่ยแหละขออนุญาตอ๋อเนี่ยเดินมาอ๋อเพื่อนบ้านเขาเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจค่ะเนอะของเล่นหนูก็ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีเลยใช่ไหมลูกค่ะโอ้ดูสิน้ำตาไหลใหญ่แล้วนะแล้วคุณย่าทำไงเขาไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่ป้าย่าทีก็จะไปซื้อแบบจาก20 บาทอ๋อพอได้นะได้20 บาทก็แบ่งกันไปเนาะนี่นะค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟติดเขาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยค่าน้ำติดเขา2 เดือน1,970ประมาณ2,000ค่าไฟประมาณเท่าไหร่อ่ะค่าไฟก็ประมาณ1,700ค่ะ1,700แล้วเขาจะว่าไหมครับป้าไปผ่อนผันเขาอยู่เขาจะตัดไหมก็ได้อีก5 วันโอ้มันก็กดดันหัวใจทุกวันเลยเนาะใช่ค่ะเอาตอนนี้รายได้มาจากย่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นย่าก็จะเป็นเสาหลักอยู่คุณปู่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ช่วยเหลือเรื่องดูแลนักเรียนไปโรงเรียนอ๋อไปโรงเรียนนะบ้านดีแล้วครับต่างคนต่างช่วยกันย่าก็ไปขายขนมต่างๆเหล่านี้ใช่นะท่านผู้ชมดูนะใครอยู่แถวตลาดเกรียงไกรเคหะร่มเกล้านะแถวลาดกระบังก็ไปอุดหนุนกันถูกเลยเนี่ยอันละ7 บาทเนี่ยขนมเทียนขนมข้าวต้มมัดอะไรเงี้ยอันนี้กล่องละ20ต้อง6 ลูกก็ลูกประมาณ3 บาทเนี่ยก็มาขายอยู่ทางด้านนี้นะก็อุดหนุนกันนะเนี่ยเห็นว่ามี2 แบบนะฮะขายทางตลาดก็ขายจักรยานด้วยแหละครับค่ะต้องขายแบบนี้เพราะว่าป้าเป็นหนี้เขาอยู่เพราะว่ากว่าจะได้มาขายขนมป้าต้องไปกู้เขานี่จะไปกู้เขามาทำขนมอีกใช่นะตะกี้เราเกิดไปแล้วนะว่าไอ้เครื่องมือทำขนมนี่ก็ไปขายออกไปแล้วหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วจักรยานของป้ายังอยู่ไหมอยู่ยังอยู่นะแล้วขี่ใครขี่ล่ะป้าขี่ไหวไหมมันจะไม่ล้มเหรอไม่สบายตั้งหลายเรื่องอะล้มอีกด้วยเห็นไหมนี่เหรอที่ขายอย่างนี้ใช่ไหมข้าวต้มมัดขนมเทียนเนี่ยจักรยานก็เก่าเลยฮะเขาให้มาต้องระวังนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขี่จักรยานบ้างใช่แล้วก็ขายที่ตลาดใช่ค่ะเกรียงไกรนี่บ้างใช่ครับเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้อะคือต้องได้วันเดียวก็ต้องรีบขายให้หมดโอ้ต้องสดเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีเก็บค้างไว้นะวันนี้ขายไม่หมดใช่วันนี้ขายไม่หมดตอนเช้าป้าก็จะใส่จักรยานเล่แล้วเล่ให้หมดเอาให้หมดให้ได้ไม่งั้นมันก็จะเสียของหมดเลยแล้วตรงตลาดนี่คือตลาดอะไรครับนี่แหละค่ะตลาดเกรียงไกรอ๋องั้นท่านผู้ชมดูภาพอย่างนี้ไว้เลยนะก็จะเห็นคุณย่าคนนี้นะแล้วหรือว่ามีป้ายไหมมีข้างล่างอ๋อข้างล่างเขียนป้าคอนศรีนะอุดหนุนป้าเขาหน่อยนะเดี๋ยวลุงก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วเห็นว่ายังไงมันถึงเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปขายหมดเลยแล้วไปขายอะไรบ้างครับหมดเลยเตาแก๊สไปขายหม้อซื้อหม้อทำขนมใช่แล้วหม้อแบบพวกเป็นใบๆอะไรที่จะต้องทำขนมเนี่ยใช่ค่ะเอาไปขายหมดเลยต้องขายไปหมดเลยแล้วก็โต๊ะพับตอนนั้นมันไม่ได้ทำอะไรมันโควิดอ่ะต้องเอามาจ่ายค่าบ้านเด็กก็ต้องกินเนี่ยเขามันอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วเอาอะไรทำล่ะไปยืมเขาแล้วก็ไปยืมแล้วก็ไปขอยืมที่โบสถ์ก็ต้องไปคืนเขาสิต้องคืนเขาขอยืมเขาก่อนนะเขาก็ใจดีนะเขาใจดีมากเขาสงสารนะเห็นว่าหลานเยอะโอ้ดีนะขอบใจอะไรเขาหน่อยไหมใครบ้างก็ไม่รู้ขอบคุณมากค่ะคุณป้าที่ขายน้ำพริกแล้วก็ที่โบสถ์อาจารย์ให้ยืมขอบคุณมากค่ะก็จะไปคืนทีหลังถ้าเกิดขายดีขึ้นให้ค่ะตอนนี้ขอยืมมาก่อนนะแล้วเราไปผ่อนอะไรกับใครอะไรยังไงคืออะไรผ่อนหม้อซึ้งกับแขกครับวันละ50 บาทตอนนี้ยังผ่อนอยู่ไหมผ่อนอยู่ยังเหลือ1,850 บาทอ๋อนี่รายจ่ายมันเยอะจังเลยเยอะว่าป้าต้องผ่อนวันละ250ผ่อนนู่นอีกนะปู่นะค่าไฟค่าน้ำมันมีแต่ค่าที่ต้องจ่ายอันนี้มันขายได้ไหมเนี่ยตกลงแล้วไปขายไหมทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมขายค่ะคนซื้อได้เยอะไหมหรือว่ายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอ้ใครอยู่ตรงนี้นะตลาดเกรียงไกรเคหะร่มเกล้าอุดหนุนเลยนะซื้อไปแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยนะเพื่อหลานๆพวกนี้เลยนะแล้วให้พลังปู่ด้วยปู่จะท้อนะหลานต้องดูแลปู่เยอะๆเลยนะตอนนี้ส่งพลังใจเยอะๆเลยนะ สู้ๆเขาส่งไปขายของทุกวันป้าทำแกไปส่งแปลว่าปู่เขาได้ช่วยเยอะนะปู่จะได้รู้ว่าไม่ใช่ว่าปู่ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้เป็นภาระเลยแกคิดมากแกคิดมากเข้าใจนะเนี่ยเห็นไหมผมยังเห็นเลยว่าปู่เนี่ยทำหลายเรื่องเนาะทุกคนช่วยหลานๆช่วยไหมช่วยอ่ะอ๋อหนูทำอะไรบ้างลูกเช่นเขาทำอะไรอ่ะหนูเช็ดใบตองหนูเช็ดใบตองหนูแพรวหนูพิมช่วยทำอะไรลูกฉีกใบตองฉีกใบตองเช็ดใบตองเห็นไหมชมพู่นี่คนโตเนี่ยน่าจะช่วยเยอะเนาะใช่ไหมหนูเป็นกำลังหลักเลยนะหนูคนโตนะแสดงว่าหนูต้องเป็นกำลังใจมากนะผมว่าชมพู่คนนี้เนาะคนอื่นอาจจะเห็นแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะส่งพลังมาเยอะเลยนะอ้าวมาสรุปนะเอาขายกี่โมงที่ตลาดเกรียงไกรอ่ะตี 4ลุงจะออกไปจัดร้านตื่นตั้งแต่ตี 4แล้วเหรอใช่ค่ะแล้วก็ป้าก็ขี่จักรยานตามหลังไปตี 5แล้วหลานยังตื่นหรือยังยังปู่ก็ต้องเห็นแล้วว่าย่าตื่นตลอดครับผมต้องคอยเรียกคนกลับมาจะไปเปิดร้านก็มาดีนั่นเองมาช่วยเรียกทางนี้ทางนี้แล้วไปขายที่ตลาดกี่โมงแล้วก็ขายตั้งแต่ตี 5เช้ามาได้เลยนะท่านผู้ชมจะตักบาตรจะซื้อของไปให้ใครกินนะได้เลยก็ตี 5เลยนะถึงกี่โมงครับ10 โมงเช้านะจะได้กลับมาพักหรือจะมาเตรียมของต่อเตรียมของต่อโอ้ขายเย็นเอาขายเย็นอีกทีนึงอ้าวมี2 ทีนะตี 5ถึง10 โมงบ่าย 2อีกทีนึงถึง2 ทุ่มครึ่งโอ้โหเหรอมันก็ไม่ได้เจอหน้าร้านเท่าไหร่สิใช่ค่ะโอ้ก็มาเจอตอนนอนนะตอนนี้เขาอาจจะนอนบ้างนะนอนแล้วเอาสู้ๆนะทุกๆคนเนาะย่าจะห่วงอะไรอีกไหมตอนนี้ก็ห่วงเรื่องการเรียนของหลานและการกินของเด็กๆอะไรแบบที่อยู่อ่ะเพราะป้าแบบบางทีให้ข้าวบ้านก็ไม่ครบก็แค่นี้ก็ยังลำบากเลยเนอะขนาดห้องเล็กๆ3 คูณ 4 4 คูณ 4นี่ยังค่าน้ำค่าไฟไม่มีเลยเอาให้รอดตรงนี้ให้ได้ก่อนเนอะใช่ค่ะหลังจากที่เสียน้ำตามามากแล้วครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ย่าศรีจะได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งครับแล้วของปันสุขที่ครอบครัวนี้จะได้มีอะไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดครับอ้าวมาถึงตรงนี้อะไรจะทำให้ย่าแบบให้มันหลุดสักเรื่องหนึ่งก่อนแล้วย่าคิดถึงอะไรถ้าปันสุขคุณย่าคิดถึงของที่อยากขายอ๋อจุดหลักที่จะเป็นรายได้เข้าบ้านน่ะเนาะใช่ค่ะพวกอะไรล่ะวัตถุดิบเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถให้เราเอาไปทำขนมขายได้ทำให้ร้านได้มีข้าวกินวัตถุดิบก็พวกอะไรแป้งนี่เหรอแป้งค่ะแป้งน้ำตาลเกลือกะทิพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวเอาแล้วพวกเครื่องมือใช่ไหมค่ะอุปกรณ์ก็ตกลงมันไงขายหมดแล้วทั้งเตาแก๊สเนี่ยหรอเตาแก๊สกะละมังตะหลิวกรองค่ะกระทะต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาเลยเอาให้คุณย่าไปเยอะๆเลยเอาเยอะๆไหมแล้วหลานเห็นไม่รู้นะจะมีอะไรไหมกะทิมีแป้งมีน้ำตาลมีเกลือคุณย่าเห็นไหมเห็นแล้วอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปคืนเขาได้แล้วนะที่คุณย่ายืมมาขอบคุณมากค่ะนะแล้วก็มีใช่ไหมกระทะใบใหญ่ๆเลยนะมีกระทะมีหม้อมีอะไรต่างๆแล้วมีเตาแก๊สให้ด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วเราจะได้ทำอะไรแต่งที่เราได้ทำด้วยทีนึงแก๊สเห็นไหมครับว่า1 ปีไม่ต้องไปซื้อแล้วนะทางด้านนี้ไปดูใกล้ๆกันก่อนไปดูใกล้ๆเนาะเอาจะได้จับเลยเอาจับแตะเนาะมันจะเป็นของเราต่อไปแล้วเนาะไม่ต้องลงทุนถ้ามีของก็ลูกนะบอกหลานๆที่ว่าเป็นยังไงเราจะดีขึ้นหรือยังเราต้องดีขึ้นลูกเนาะย่าสู้ใช่ไหมย่าจะสู้ต่อไปให้นานๆเลยลูกเหนื่อยก็สู้ไหมสู้ค่ะนะปู่ไหวไหมอย่างนี้ไหวครับไหวอย่างนี้สู้ได้แล้วนะครับเนอะแล้วหลานดีใจไหมครับดีใจนะเอานะดีไหมเห็นไหมใหม่ๆนะย่าจะได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเนาะย่าจะได้ไม่ต้องมีทุนละตอนนี้เราจะมีของเราใหม่ๆแล้วก็ของจะได้ไปคืนได้แล้วเนาะใช่คืนเขาได้คืนได้นะจะได้เป็นของเราหมดแล้วเนาะแล้วจักรยานจะใช้ตอนไหนล่ะใช้ตอนที่ว่าเวลาของเหลือต้องปั่นไปแล้วมันเวียนหัวพอดีแล้วจักรยานมันจะล้มเอาได้นะแล้วของมันทุกข์มันก็จะหนักด้วยอ่ะเพราะตะกร้าหลังทีเอ็นทีก็หลุดเอาจักรยานใหม่มาคันหนึ่งเอาเป็น3 ล้อขี่ยังไงก็ไม่ล้มนะเพราะว่า2 ล้อมันเสี่ยงนะต้องดูแลสุขภาพโดยนี้อย่างนี้จะไม่รู้จะไหวไหมไหวนะเผื่อเด็กๆจะได้เล่นได้ด้วยเนอะนะมันก็จะมีตะกร้าเราจะได้ใส่ของดีไหมแล้วก็ขี่ไปง่ายๆอย่างนี้มันจะไม่ล้มนะก็จะขายอย่างนี้เวลาไม่หมดแต่ถ้าหมดก็ไม่ต้องลำบากไปจะได้อยู่กอดหลานบ้างนะครับเอานะดีไหมดีนะระวังพื้นนะเอาค่อยๆเดินไปครับอ้าวมาทางด้านนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จากนี้ลองมองดูซิชีวิตจะดีขึ้นหรือยัง ดีไหมคุณย่าดีค่ะดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเงินทองน่าจะเข้ามาได้แล้วได้ค่ะเออเดี๋ยวสิมันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยหรอค่ะแล้วห้องมันก็ไม่ใหญ่ด้วยอ่ะแล้วก็นอนอยู่ที่ฟูกบางๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องนอนเบียดกันอย่างนี้จะเอาเตียงไปใส่มันก็ไม่มีที่ใส่แล้วเนี่ยโอ้โหทำยังไงดีอ่ะมีทางดีก็ต้องขึ้นตามความสูงเนอะเอาเตียง2 ชั้นมาสีสดสีสวยๆเพราะว่าผู้หญิงทั้งนั้นเลยยกมาพี่โอยกมาเลยเด็กๆจะได้ดูนะมาแล้วลูกนี่เขาค่อยมาอันนี้เป็นเตียงเหล็กดีเฟอร์เอาเตียงเหล็กดีเฟอร์มาให้สวยไหมคุณย่าสวยมากเลยค่ะดีไหมสวยไหมคะหลานสวยค่ะ4 คนมานี่เลยเร็วมาคุณย่ามาคุณปู่เดินมาดูด้วยก็ได้หนูมาใครจะขึ้นไปข้างบนข้างล่างยังไงขึ้นข้างบนลองขึ้นไปลูกถอดรองเท้าเอาขึ้นไปรอลูกเอาชมพู่มาชมพู่ถอดรองเท้าลูกดีไหมคุณย่าเห็นอะไรใจเห็นหลานได้ของอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องนอนเบียดกันแล้วนะเห็นไหมเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเนอะคุณย่าดีไหมลูกชมพู่ดีขนมนะจะได้มีแยกกันนอนเอาอย่างนี้เอาที่นอนปู่ย่าต่างหากมาเดี๋ยววางอีกที่หนึ่งลองดูนี่วางเลยดีไหมย่าลองนอนดูไหมลองดูไหมเอางั้นย่าคุณปู่มาดูใกล้ๆอาจจะไม่ต้องนอนดูหรอกอาจจะจับดูคุณปู่รู้สึกเป็นยังไงนี่ไหมคุณย่าอันนี้มันซ้อนกันอยู่นะเราอาจจะไปคลี่ออกได้ค่ะนะแล้วจะได้นอนเต็มที่นะผู้ใหญ่ก็นอนอยู่สุดหนึ่งนะเด็กๆก็นอนอยู่ส่วนของเขาแต่ประเด็นคือตรงนี้2 ชั้นอันนี้มันเก็บได้ค่ะพับได้นะมันก็ไม่ได้กินที่เนอะดีไหมดีนะอ้าวมามีกำลังใจขึ้นเยอะไหมเยอะเลยค่ะนะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจักรยานเผื่อเราจะได้ไปขายของได้ไม่ต้องมีทุนแล้วนะที่นอนก็นอนสบายเอาข้าวไปเผื่อไว้นะจะได้ไปกินอันนี้เป็นพื้นฐานเอาข้าววรรณภพมาเอาสัก100 โลเอามา100 โลเข็นมาเลยเดี๋ยวนี้ข้าวก็จะกินแต่วรรณภพเนี่ยมีข้าววิตามินไม่ต้องซาวเลยนะให้คุณโป่งหุงง่ายๆมาเยอะๆยังไงพื้นฐานแล้วก็ต้องกินข้าวอยู่แล้วดีไหมคุณย่านะเปิดทีละถุงได้เลยนะปู่จะเป็นคนทำอาหารใช่ไหมครับครับนะพื้นฐานอยู่แล้วก็จะกินกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่สิกินกับอะไรดีกินข้าวก็ต้องมีกับปลากระป๋องเอาไปก่อนหลายๆอย่างเลยเอามาเยอะๆปลากระป๋องพี่โอ้โหเยอะเลยค่อยๆเค็นครับปลากระป๋องกับข้าวนี่ก็กินได้ง่ายๆไว้ก่อนนะคิดว่าคนดูจะมาอุดหนุนคุณย่าเยอะไหมเยอะนะจะได้ไปซื้อของที่หลานชอบนะแล้วก็เราชอบหรืออะไรเงี้ยจะได้เปลี่ยนแปลงบ้างซื้อขนมให้เขาบ้างใช่ไหมเขาจะได้กินอะไรบ้างเขาก็ไม่ได้กินขนมเลยใช่ไหมใช่อะก็น้อยมากอะไหนมาแล้วก็เอาไปเผื่ออีกแล้วกันเอาขนมมาให้เด็กๆด้วยเอาขนมมาครับนะคุณย่าครับมาเอาขนมมาเยอะดีละมาให้คุณย่าเราถอยมาอีกจับไว้คุณย่าเราถอยมาโอ้โหเลยไหมเต็มไปหมดเลยดีไหมลูกดีค่ะคนไม่ได้เคยกินขนมนะจะได้มีขนมแต่นี่ย่าจะได้ไม่ต้องห่วงแล้วนะเราทำขายอย่างเดียวนะตะกี้บอกว่าของเล่นก็ไปซื้อ20 บาทแล้วยังอยู่ไหมก็ขาดหมดแล้วใช่ไหมเอาของเล่นมาให้หลานด้วยนะเอามานี่ผู้หญิงก่อนวางเลยเดี๋ยวไปแบ่งกันนะแล้วก็แบ่งคนอื่นได้ไหมคะได้นะทุกคนนะพี่น้องแบ่งกันนะครับเอามาอีกหนึ่งนะเผื่อมีผู้ชายด้วยใช่ไหมน้องผู้ชายด้วยกันยกมาคุณย่าอยู่ตรงนั้นแหละมาเห็นไหมมีรถใช่ไหมรถแล้วมีตัวต่อต่างๆแบ่งกันเล่นได้นะดีใจไหมดีใจอ่ะส่งพลังให้ปู่หน่อยจะบอกอะไรครับไม่ต้องคิดมากอยู่ด้วยกันเราสู้กันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าหลานจะโตสู้กันครับมีพลังหรือยังครับมีนะครับมีพลังเลยนะวันนี้เนี่ยปันสุขมหาศาลอีกครั้งหนึ่งเลยเนอะวันนี้มูลนิธิเวิร์คพอยต์ปันสุขให้ถึง 100,000 เลยนะครับยังไม่หมดนะไม่สบายใช่ไหมใช่ไม่มีเวลาดูแลใช่ไหมใช่ไม่มีเวลาตรวจสุขภาพเลยนะปู่ด้วยโรงพยาบาลเปาโลจัดให้เอาแพ็กเกจตรวจสุขภาพไปดูทั้งคู่เลยพี่อู๋ยกมานี่โรงพยาบาลเปาโลแพ็กเกจตรวจสุขภาพคุณย่าคุณปู่เห็นไหมมูลค่าเท่าไหร่ 50,000 บาทจะได้แข็งแรงจะได้ตัวสุขภาพได้ยังไม่หมด AIS ครับมาพี่โอ AIS ครับประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้อีก1 ปีอ้าวมือนี้ไว้ตรงนี้อีกอ้าวไว้อย่างนี้นะดีไหมคุณย่าพลังมาเลยใช่ไหมมีพลังเลยมีพลังมาเลยพลังทำขนมนี่คือปัญญาของย่าคนนี้เลี้ยงทุกคนเอาตรงนี้ทำให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราจะมีชีวิตด้วยขนมมาปัญญาปันโซและนี่ก็คือของปันสุขที่จะมาช่วยครอบครัวของย่าศรีให้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งครับแต่ภารกิจที่ย่าต้องเจอนั้นจะคืออะไรช่วงหน้าห้ามพลาดปัญญาปันสุขนะก็รอท่านผู้ชมจะมาให้กำลังใจเวลานี้ของต่างๆรอพร้อมอยู่แล้วนะนี่คือข้าวต้มมัดอ๋ออันนี้ที่เป็นแบบนึ่งแล้วอันนี้อ๋อนี่ถ้าดิบๆสดๆใบตองนี้ใช่ไหมฮะมัดอย่างนี้คู่หนึ่งอ้าวงั้นเราจะให้ทำอย่างนี้นะ1 คู่ 1 มัดนี่แหละให้ดูก่อนว่าทำยังไงเป็นยังไงใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โอเคนะพร้อมเลยเนาะอ่ะไปลองเริ่มเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ทำอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะทำอ๋อใช้2 แผ่นประกบเอาเลยครับเราจะใส่นี่ก็เตรียมข้าวเหนียวเตรียมอะไรต่างๆไว้แล้วตามสูตรเราเนาะของคุณแม่เราก็จะวางข้าวเหนียวอย่างนี้วางอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กล้วยก็จะพับอ๋อเป็นพับอย่างนี้โอ้เดี๋ยวมันมีสูตรการพับหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะก็โอ้นี่คนอื่นไม่ได้พับง่ายๆนะท่านผู้ชมโอ้นี่มาออกมาหนึ่งแล้วเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้จะได้เห็นหน่อยต้องมีอะไรกดไว้ไหมเอาได้นะเอามาอีก1เพราะเรานี่เป็นครึ่งเดียวเอามันต้องไขว้อย่างนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะไม่งั้นมันจะพันไม่ได้โอ้ดูสิเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะแล้วความพอดีของข้าวเหนียวมีถั่วเธออะไรเงี้ยต้องพอดีใส่มากใส่น้อยต้องพอดีนะฮะ1 ชิ้นนี่7 บาทเท่านั้นนะครับเนี่ยถูกมากแล้วปิดไปเนี่ยดูการพับใบตองก่อนนะครับนี่เราถึงจะม้วนเข้ามาหักเข้ามาแล้วก็ได้อีกปลายหนึ่งอ๋อมีพับเข้าไปก่อนด้วยอันนี้ประกบแล้วนะลองมัดสิครับโอ้เดี๋ยวต้องเตรียมให้ดีเลยนะเนี่ยมัด1แล้วโอ้กว่าจะมัดอย่างนี้จริงๆยากไหมฮะยากนะก็จะได้นะย่าไม่ค่อยดีโอ้ข้อมือไม่ดีอีกแล้วโอ้โหแล้วที่เกินนี่ไม่เป็นไรไหมหรือไม่เป็นไรเราก็ตัดทีหลังได้มาตัดทีหลังได้อันนี้ถือว่าโอเคแล้วเนาะลองดูเดี๋ยวไปตัดทีหลังเอาอันนี้เสร็จนี่ประมาณเวลาเท่าไหร่ครับนาที 40ครับโอ้โหนาที 40เกือบ2 นาทีเนาะเราจะให้ทำ2 อันครับนะอันหนึ่งใช้เป็นนาที 40แต่2 อันเนี่ยถ้านาที 40ก็เป็นเท่าไหร่3 นาทีกว่าใช่ไหมฮะเอา2 อันเนี่ยแหละมัดละนาที2 นาทีเท่านั้นเองโอ้โหยากมากเลยยากมากเลยเนอะวันนี้พิสูจน์ว่าปัญญาของคุณย่าจะต้องผ่านไปให้ได้นะมัด1 นาทีเดียวคุณปูส่งพลังสู้ๆครับจะทำได้ไหมครับสู้ๆครับหลานเชียร์คุณย่าหน่อยครับเอาสู้ๆค่ะหนูเชื่อว่าแม่ทำได้เรียกคุณแม่นะมาดูกันครับว่าอาชีพที่ย่าศรีใช้หาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดชีวิตวันนี้จะทำให้ย่าคว้าของปันสุขไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยเธอพร้อมๆกันได้เลยครับสู้ๆมาพร้อมเลยนะฮะ2 นาทีเพราะฉะนั้นนะถ้า1 มัด 2 ซีกนี้นะใช้ไม่ถึงนาทีได้เปรียบถ้าเกินนาทีนี่เสียเปรียบนะพร้อมแล้วนะครับจับเวลาไปเลยเร็วเลยนะฮะค่อยสลับแล้วนะครับข้าวเหนียวลงแล้วนะฮะตอนนี้คุณย่าดีสปีดเอาเร็วเลยนะครับมาได้ดีครับโอ้โหคล่องมากเลยนะฮะโอ้โหมันมีเด้งขึ้นมานะฮะไปต้องตอบไม่เป็นไรใช่ไหมฮะได้ใช่ไหมฮะเอาไว้นะฮะโอเคไปต่อนะครับเชียร์หน่อยครับหลานเชียร์หน่อยครับสู้ไปต่อครับไปต่อดีขึ้นไหมพับแล้วนะฮะเอาจะมัดเลยไหมครับไม่ค่ะไม่เอานะฮะโอ้โหคุณย่าไม่มัดนะฮะจะปล่อยไว้ก่อนนะฮะจะมัดทีเดียวครับแล้วก็กล้วยลงมาแล้วนะฮะข้าวเหนียวมาปิดท้ายครับไปเรื่อยเลยนะฮะเวลาเดินอยู่นะฮะไปเรื่อยๆครับทีนี้รอทั้งมัดด้วยนะครับเวลาน้อยลงเรื่อยๆครับมาไปเรื่อยๆครับระวังจับดีๆครับอย่าให้ใบตองแตกพับไปเรื่อยๆครับเวลาเดินไปเรื่อยๆครับ ล้อมัดอย่างเดียวครับเอานี้จับประกบคู่สวยๆครับสวยๆนะครับเอามัดแล้วนะครับลุ้นเสียวเลยครับมัดดีๆครับแล้วก็จะมัดล้วนเสร็จนี่มันต้อง2อันนะฮะอีก1อันแล้วครับสู้แล้วครับสู้แล้วครับเอาละครับมาสุดท้ายแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับมัดอย่างเดียวมัดอย่างเดียวระวังนะครับมาใบตองออกแล้วครับมานะครับเหลือมัด1ครับมัด1นะครับมัด1แล้วนะฮะโอ้โหมัด2ครับมัด2นะครับพับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยพับมาได้ไหม10นะโอ้โหพอนับ10วินาทีสุดท้ายนี่วางลงทันทีเลยนะเป็นไงคุณย่าตื่นเต้นนะแล้วทำไมถึงใช้ระบบวางก่อนไม่ได้มัดคู่ไม่เดี๋ยวจะเสียเวลาทีเดียวเลยเอาทีเดียวไปเลยนะเอาลองมาดูการมัดดูก่อนนะฮะโอ้โหนี่แน่นสวยเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ตัดปลายออกเท่านั้นเองตอนแรกที่เราดูเนี่ยเขาจะพองใช่ไหมฮะตัวใบตองเขาจะดีเพราะใบตองมันยังกรอบแล้วพอมัดปุ๊บสวยเลยอ่ะ2นาทีนาทีละอันนะฮะใช้เวลา1นาที52นาทีทำได้ป้าก็ดีใจที่คุณปัญญาให้ป้ามาสิ่งดีๆทั้งนั้นป้าก็มีกำลังใจแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะเขาบอกว่าย่าจะสู้ๆแล้วย่าจะทำขนมขายทุกวันเลยค่ะเพราะย่ามีของขายแล้วค่ะเหนื่อยแค่ไหนจะทนไหมทนสู้ที่สุดเลยค่ะลูกนะอ้าวโปและหลานทั้งหมดมาเราต้องจูงมือกันไว้อย่ามาอย่าแยกกันอย่าแยกกันกอดเลยกอดเลยคราวนี้เป็นรอยยิ้มแล้วนะคุณโปรับปากกับคุณย่ายังไงว่าจะสู้ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะสิ่งที่คิดมาตอนกลางรายการน่ะไม่คิดสั้นแล้วตอนนี้ไม่คิดจะคิดสู้ต่อไปครับเพื่อใครครับเพื่อลูกหลานเด็กๆทุกคนหันไปที่ปู่ย่าแล้วบอกอะไรแล้วแต่ดังๆเลยรักนะคะกอดกันเลยก็น่าจะมีกำลังใจมีความสุขแล้วก็คุณย่าก็ได้เงินได้ทองรีบไปจ่ายค่าอะไรค่าน้ำเหรอค่าน้ำค่าไฟห่วงอะไรที่สุดอ่ะก็ห่วงสุดเลยเนาะผมก็ห่วงเหมือนกันแหละแต่เพราะว่าไฟสำคัญที่สุดเนอะเพราะไฟดับเนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้ใช่ค่ะค่าไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ1,700เอาไป 2,000 เลยเนาะนะจะได้มีไฟติดนะส่วนค่าน้ำไว้อีกทีนึงเอาค่าน้ำโดยดีกว่าค่าน้ำเท่าไหร่นะ1,9701,900เอา2,000จบหมดเรียบร้อยพอหมดแล้วยังเนาะเหลือใครอีกอะมีนี่ใครอีกไหมมีนี่คอนแคร์เอาโมนี่คอนแคร์ไปละ50เท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะ1,850บาท1,850วันนี้มาหมดหนี้แล้วเอาให้หมดเลยนะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะจะได้มีพลังในการที่จะได้ทำงานอะไรต่างๆต่อไปเอาไปกอดคุณปู่คุณย่าอีกทีนึงยินดีด้วยนะครับวันนี้นะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยท์นะฮะปันสุขให้ประมาณ100,000เรื่องราวดีๆปันสุขกันอย่างนี้นะฮะจะได้มีกำลังใจซึ่งกันและกันในสังคมนะฮะทั้งรายการทั้งผู้ที่ร่วมรายการนะฮะทุกๆคนนะฮะขอบพระคุณมากเลยนะทุกวันอย่างนี้นะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะมีกำลังใจไหมก่อนจะคลอดน้องมิกนี่คือไหนมันเกิดอะไรขึ้นของคุณแม่ก็ไปตรวจดูแลทุกอย่างไหมปกติค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่คือเหมือนเขาหายใจไม่ได้อ่ะหมอก็มาดูดเสมหะแย่สายเข้าไปลึกมากโอ้โหทรมานเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเองนะแม่ใช่ไหมไปหลายโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็พูดเหมือนกันว่าน้องคนนี้อยู่ไม่ถึง2 ปีอยู่กับแม่นานได้ไหมถึงจะเป็นอย่างไรอยู่กับแม่ได้ไหมอยู่ดีๆผู้หญิงคนหนึ่งนะ แล้วก็รายได้ไม่ได้แล้วก็คิดเจอสิ่งนี้ได้นี่เรียนรู้เองเลยเนาะค่ะเรื่องอะไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์คืออะไรครับมีแชทมาให้เราทำอยู่ดีๆก็มาสั่งแก้วน้ำอย่างนี้หน่อยแต่ให้แปะการ์ตูนลิขสิทธิ์อยู่ดีก็มีคน3-4 คนผู้ชายมาแสดงตัวว่ามาจากลิขสิทธิ์นะค่ะแล้วก็คือตกลงก็ขอไปเชิญไปหลังโรงพักหน่อยตกลงโดนไปเท่าไหร่ฮะจบที่30,000กลับมาจากลิขสิทธิ์นั่งกอดกันร้องไห้ทั้งไม่มีสักบาทวันนั้น